มาต่อกันที่เรื่องของการเพิ่มโอกาสในการส่งออกนะครับก็คือมีอยู่จํานวนมากนะครับที่ผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็ไปหาหรือไปแมทช์กับบริษัทที่เขาจะส่งออกเองนะครับ,รบแต่อีกส่วนหนึ่งนะครับหรือว่าการเพิ่มโอกาสอีกทางหนึ่งก็คือทางหน่วยงานภาครัฐอย่างกระทรวงพาณิชย์นะครับเขาก็พยายามที่จะช่วยในเรื่องนี้นะครับโดยกระทรวงพาณิชย์เนี่ยตอนนี้เขาเดินหน้าเต็มที่นะครับในการที่จะเข้าไป ทำความตกลงเขตการค้าเสรีนะครับหรือที่เรียกว่า FTA เพิ่มเติมด้วยอย่างวันนี้นะครับเขามีการจัดประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยกับสีลังกาเป็นครั้งที่8นะครับคาดว่าจะสามารถลงนามได้ในสัญญานะครับในช่วงต้นปี2567ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายนภินทรศรีสันพางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นประธานเปิดการสัมมานาที่ชื่อว่าเชื่อมโยง ห่วงโซ่อุปทานวางรากฐานการค้าการลงทุนด้วย FTA ไทยศรีลังกาในการประชุมเจราจาความตกลงการค้าเสรีไทยศรีลังกาซึ่งภายในงานนะครับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้ร่วมกับกระทรวงการกระทรวงการค้าพาณิชย์และความมั่นคงทางอาหารของศรีลังกาเขาร่วมกันจัดขึ้นมีผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนของทั้งสองประเทศมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสทางการค้า การลงทุนการแบ่งปันประสบการณ์ทางการทำธุรกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศสามารถนำไปวางแผนทางธุรกิจและการลงทุนได้นอกจากนี้นะครับในงานยังมีกิจกรรมการเจรจาธุรกิจการค้านะครับภาคอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นอัญมณีและเครื่องประดับการท่องเที่ยวการเกษตรสินค้าประมงเทคโนโลยีสารสนเทศสินค้าและเครื่องดื่มออร์แกนิกนะครับและรวมไปถึงการดูแลสุขภาพด้วย ซึ่งทั้งสองฝ่ายนะครับตั้งเป้าที่จะสรุปผลการเจราจาให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม2566นี้ซึ่งเป็นการเจราจารอบที่9ที่จะจัดขึ้นที่ศรีลังกาแล้วจะมีการลงนามความตกลงการค้าเสรีไทยศรีลังกาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2567นะครับทางนี้ถ้าเกิดว่า FTA ไทยศรีลังกานั้นประสบผลสำเร็จจะทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ถึง4,130ล้านบาท การลงทุนของไทยในศรีลังกาจะเพิ่มขึ้น1,912ล้านบาทและขยายมูลค่าการส่งออกของไทยไปยังศรีลังกา1,499ล้านบาทโดยสินค้าไทยที่จะได้รับประโยชน์นะครับก็อย่างเช่นยานยนยานยนนะครับเครื่องจับแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าอัญมณีรวมไปถึงเครื่องประดับด้วยครับ